ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากค่ะวันนี้เราจะมาทำแบล็กบีนครีมชีสไอศครีมค่ะตอนแรกละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเตรียมเอาไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ครีมชีสเติมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นหวานตีด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมผิวมะนาวน้ำมะนาวลดความเร็วต่ำเติมเจลาตินที่ละลายไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ตีลงในภาชนะเติมวิปปิ้งครีมเคล้าผสมด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ทำไอศกรีมจนเต็มพิมพ์เสียบไม้ทำไอศกรีมตรงกลางนำเข้าช่องแข็งจนส่วนผสมแข็งตัวเป็นไอศกรีมถอดออกจากพิมพ์เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยอร่อยและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเมนูอะไรมาฝากมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ